สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพจดังเผยภาพในรถทำเจ้าเน็ตเห็นแล้วชวนอ้วกแตกอยากเห็นหน้าเจ้าของสกปรกอย่างนี้ขับไปได้ยังไงเห็นภาพแล้วถึงกับต้องอุทานในใจว่ารถยังใจได้อยู่หรือเปลี่ยนหลังจากเพจ Civic FC and FK Thailand ได้ออกมาเผยภาพรถยนต์คันหนึ่งที่ภายในบอกได้คำเดียวว่าเละจนเป็นฝันร้ายของคนรักรถเพราะภายในรถคันนี้นั้นเต็มไปด้วยขยะจนคิดไม่ตกว่าคนขับนั่งสามารถใช้ชีวิตอยู่ภายในรถคันนี้ได้เช่นไรนอกจากขยะที่กองเต็มอยู่ภายในรถแล้วเบาะยังถูกน้ำจนลาขึ้นชนิดที่ว่าหากนำไปล้างครั้งเดียวคงไม่พอต้องเสียเงินทำเบาะใหม่อย่างแน่นอนโดยทางเพจได้ให้แคปชั่นสั้นๆแต่ได้ใจความว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเก็บยังได้อยู่แหละทั้งนี้หลังจากภาพรถคันดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตจำนวนมากอยากที่จะเห็นหน้าเจ้าของรถคันนี้พร้อมกับแซวเล่นๆว่าหากเข้าคาแคร์เพียงครั้งเดียวบอกเลยว่าเจ้าของรถคันนี้จะคุ้มมากๆบางคนก็ถามว่าใครเป็นเจ้าของเนี่ยมาให้ตบกะโหลกแรงๆสัก3ทีดิทำไมสกปรกขนาดนี้โมโหเลยทำไมเกิดมาสกปรกโสโครกได้ถึงขนาดนี้วะพ่อแม่เลี้ยงมายังไงเห็นแล้วหัวร้อนบางคนก็บอกว่าเห็นแล้วคิดถึงเพื่อนเลยบางคนก็บอกว่าให้ชนะเลิศไปเลยเอาเป็นว่าก็ดูกันเป็นภาพขำๆส่วนคนที่มีรถก็ดูแลกันไปเก็บบ้างเพื่อความสะอาดอย่าให้ถึงขั้นเหมือนเจ้าของรถคันนี้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากให้ความรู้ขอบคุณครับ